ว่านะ่ะมีข่าวของบริษัทต,ตัวต่อเลโก้ชื่อดังนะยอดตกนะซ f f เฟอ e e e ิเพสโ l l ในอินพริตนะหนักนะคือ Suffer จากการที่ผลยอดผลกำไรเนี่ยตกลงใน2เดคเคดเลยนะยอดนี่ตกต่ำต่าสุดในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้นะน่าสนใจว่าทำไมอะไรทำให้เลโก้ตกต่ำได้ขนาดนี้นะฮะ ส่วนตัวเขาบอกว่าอในข่าวบอกก่อนนะในข่าวเนี่ยบอกว่าตัวเลโก้เนี่ยทำได้ดีมากในช่วงแพนดิมิกที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้เลโก้ดูตกต่ำม,มากๆเลยเพื่อนๆคิดว่าเลโก้เกิดอะไรขึ้นกับเลโก้ทำไมเลโก้ถึงขายไม่ดีแล้วล่ะแล้วก็ดูไม่ค่อยดีเลยในในช่วงที่ผ่านมาในสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็ เล่นเลโก้นะก็ดีมีความสุขดีนะผมว่าเลโก้ก็ดูมีอนาคตจริงๆเลโก้มาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่มันไม่มีผลกําไรหรือกําไรตกต่ําแบบเวอร์เ,อรเนในรอบ2เด็กเขตก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูเลโก้อดีตกับเลโก้ปัจจุบันสําหรับผมนะอันนี้ไม่อยู่ในข่าวนะที่ผมวิเคราะห์จากความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยนะมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลโก้ LEGO ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นเลโก้ที่ไม่ได้มีไอตัว ตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะฮะมันก็จะเป็นตัวต่อบริกธรรมดานี่แหละนะขนาดยาวขนาดสั้นขนาดสแควรแล้วก็มีแค่นั้นนะสมัยก่อนมีอยู่ไม่กี่สีซะด้วยซ้ำนะฮะมี2ส,อสีอ่ะก็ก็บุญแล้วนะฮะปัจจุบันมีไม่รู้กี่สีนะ,ะไอมีสีก็ไม่ว่าหรอกนะสมัยก่อนก็มีแค่นั้นเราทำไงฮะเราก็ต่อเราก็ต่อเราก็ต่อต่อต่อ,ต,อต่อเรือต่ออะไรไม่รู้มันก็ เกิดจากจินตนาการของเรานะเพราะว่าไอ้ไอ้บริกพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงมันสามารถไปต่อเป็นอะไรก็ได้นะมันเป็นรูปแค่สี่เหลี่ยมธรรมดาทีนี้เด็กที่จะต่อไอเลโก้พวกนี้จะต้องมีจินตนาการนะว่าเฮ้ยคุณจะต่ออะไรคุณคิดว่าในใจอะไรคุณจะต่ออะไรเราก็มีเลโก้มาถังหนึ่งก็ต้องคำนวณน,นะว่าไอถังเนี่ยมันเพียงพอในการต่อหรือเปล่าอันนี้คือการฝึกจินตนาการของเด็กนะฮะ ซึ่งก็เลโก้ทำได้ดีในยุคนั้นนะยุคที่ผมก็เป็นเด็กอยู่ในขณะที่โตมาเนี่ยเราเห็นเลโก้ที่เปลี่ยนไปนะฮะเราเริ่มเห็นเลโก้ที่ไม่ได้ตอนนี้คุณไปซื้อเลโก้มันไม่ได้เป็นถังนะมันก็มีเป็นถังแหละที่แต่ถังเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมันจะไม่เป็นถังมันเป็นกล่องส่วนใหญ่จะเป็นกล่องแล้วมันก็จะมีแบบมาเรียบร้อยแล้วคือคุณไปจิ้มมาเลยนะคุณอยากได้ยานอาวกาศเลโก้ตัวนี้นะแล้วมันก็ ไอ้ตัวต่อที่มันเคยเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มไม่มีมันเริ่มมีตัวแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาแค่เซตไม่กี่ตัวคุณแทบจะต่ออย่างอื่นไม่ได้ก็คือต้องต่อไอไ,อ,ไอ,อยานอวกาศอันนั้นเท่านั้นนะฮะคือคอนเซปต์อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับข่าวเลยนะไม่มีข่าวไม่ได้พูดนะแต่ว่าผมมองว่าไอแบบเนี้ยมันคือการชิปเลโก้ Lego นะเ,เขาเรียกว่าแนวทางการดําเนินงานเลโก้เนี่ยให้จาก จากอะไรเลยวะเครื่องมือที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กเนี่ยกลายเป็นเด็กไม่ต้องมีจินตนาการอะไรหรอกเด็กก็เห็นอยู่แล้วว่าจะต้องต่อยานาวากะก็ต่อตามคู่มือแล้วก็จบนะแล้วจบตรงนั้นจริงๆนะเด็กก็ไม่ต้องคิดอะไรนะว่าจะต้องต่ออะไรนะอันเนี้ยผมในฐานะเป็นคุณครูสอนเรื่อง creativity ด้วยนะก็มองว่าไม่เวิร์กนะนี่คือสิ่งที่เลโก้ผิดพลาดน,นะเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่เลือกเลโก้เข้ามาในเวิร์กช็อปของผมเลยนะเพราะว่า เราต้องการจะเราต้องการโจทย์บางอย่างที่แม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนนะต้องการให้เด็ก explore จินตนาการโจทย์ที่มันมี infinite number of answer นะก็คือมันมันมีคำตอบมากกว่าหนึ่งนะแบบนี้เราจะได้ฝึก creativity แต่ถ้าเลโก้จะมาเป็นกล่องแล้วก็ ต่อแล้วรู้อยู่แล้วว่าจะต้องได้ไอตัวเนี้ยุณจะไปต่อไปทําไมนยะก็ไม่รู้ว่าจะต่อไหมต่อมาให้เลยดีกว่านะแล้วก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นของประดับซะมากกว่างั้นเลยก็ได้ชิปตัวเองจากอุปกรณ์ของเล่นเนี่ยที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กเนี่ยกลายมาเป็นของสะสมของทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กบางคนเท่านั้นนะฮะทีนี้ตลาดส่วนนี้มันมีไหมมันมีเพราะว่ามันก็มีเด็กๆเ,เล็กๆที่โตมาอย่างรุ่นผมเนี่ยผูกพันกับเลโก,ก้ก็อาจจะอยากซื้อไปสะ,ส,ะสมนะ แต่ว่าไอ้ตลาดเก่ามันหายไปไงม,มันก็เลยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อันนี้คือในวามรู้สึกผมนะก็เลยไม่ได้หยิบไอ้เลโก้มาใช้มากในในเวิร์กช็อปในช่วงหลังๆนะครับเพราะว่ารู้สึกมันทําแบบนี้เยอะไปหน่อยนะแล้วก็มีโหหลายแบบเลยถ้าคุณจะซื้อให้ครบเนี่ยโอ้ต้องซื้อหลายกล่องแล้วแพงนะแต่ละกล่องอะแพงอี่หมหาเลยนะฮะแล้วก็ต้องมันทาอะไรได้ได้ไปนั่งโชว์ก็<笑><笑>เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะกับแนวทางล่าสุดก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งมั้งที่ อ่อจะทําให้ตกต่าในครั้งนี้หรือเปล่านะอันนี้คือผมก็วิเคราะห์ไปตามภาษาที่ผมอินมาแล้วกันนะไม่มีในข่าวเลยไม่มีเป็น <c oughs> ความเห็นส่วนตัวถ้าผิดภาพประกันใดขออนนภยัยนะฮะ